ตรงนี้นะครับเป็นการตั้งค่าต่างๆสำหรับกลุ่มของคุณสามารถใส่รูปประจำกลุ่มได้สามารถเปลี่ยนชื่อกลุ่มได้โดยทุกครั้งที่คุณเปลี่ยนชื่อกลุ่มก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังสมาชิกทุกคนว่าคุณได้เปลี่ยนชื่อกลุ่มแล้วนะครับอันนี้การเข้าผิดพลาดเพราะว่ามีช่วงนึงเคยมีเหตุการณ์ว่ามีคนตั้งกลุ่มนึงไว้ว่าเป็นสีหนึ่งคนก็เข้ามากันเต็มเลยเพราะคิดว่าเป็นสีนี้พอมีสมาชิกถึงกลุ่มนึงปุ๊บเปลี่ยนชื่อตัวเองกลายเป็นอีกสีหนึ่งสร้างการคานแบบนั้นนะครับก็ทำให้เกิดการเข้าใจผิดกันสมควรนั่นเป็นตัวอย่างนะครับเอาละความเป็นส่วนตัวเปิดปิดลับตรงนี้ก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเช่นกันนะกลุ่มเปิดเปลี่ยนเป็นกลุ่มปิดได้กลุ่มปิดเปลี่ยนเป็นกลุ่มลับได้ไม่มีปัญหาการเข้าเป็นสมาชิกผมอธิบายนิดนึงเพราะว่าอาจารย์หลายท่านคงอยากจะใช้อันนี้นะครับการเข้าเป็นสมาชิกตรงนี้ก็สำคัญการที่เราแอดคนนึงเข้ามาเป็นสมาชิกของกลุ่มแล้วเนี่ยถึงจะเป็นกลุ่มปิดนะครับเมื่อคนใดคนหนึ่งเข้ามาเป็นสมาชิกแล้วคนที่เป็นสมาชิกคนนั้นมีสิทธิ์ที่จะไปดึงคนอื่นเข้ามาในกลุ่มนั้นได้ทันทีคือเขาสามารถไปแอดเพื่อนของเขามาได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไปได้ว่าเราไปแอดนักเรียนมานักเรียนบอกเฮ้ยสนุกดีว่ะขอไปแอดเพื่อนอีกคนหนึ่งเข้ามาซึ่งไม่ได้อยู่ในชั้นนี้เลยไปแอดเพื่อนต่างโรงเรียนเข้ามาไปแอดแฟนเข้ามาไปแอดน้องสาวเข้ามาคือก็ไม่รู้แหละนะก็อาจจะทำก็ได้เขามีสิทธิ์ทีนี้เราทำไงครับเราต้องเรื่องตรงนี้ครับติ๊กถูกว่าคนที่เป็นสมาชิกต้องได้รับการอนุญาตจากแอดมินเท่านั้นแปลว่าต่อให้เขาเป็นสมาชิกแล้วเขาไปชวนเพื่อนเข้ามาเราก็ต้องทำการอนุญาตอีกเช่นกันก็ทำให้มีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับเอาละอันต่อมาที่เราจะโฟกัสกันก็คือการตั้งค่าอีเมลกลุ่มตรงนี้แหละครับมีประโยชน์อะไรบ้างนะครับกลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยคุณสามารถมีอีเมลประจำกลุ่มได้อีเมลในที่นี้เป็นอีเมลเอาไว้รับนะไม่เอาไว้ส่งนะเอาไว้รับหมายความว่าเอาไว้เป็นอีเมลสำหรับรับข้อความไม่ใช่เป็นอีเมลให้คุณส่งออกไปนะครับพูดแล้วโง่ต้องให้เห็นไปดีกว่าว่าคุณสามารถตั้งชื่ออีเมลนี้เช่นผมตั้งชื่อว่าเมื่อเช้า Nation Workshop 3นะครับผมตั้งว่า Nation Workshop 3 @groups.facebook.com ขึ้นมาชื่ออีเมลนี้นะครับจะมีไว้สำหรับการที่ผมจะโพสต์ข้อความได้การใช้ Facebook Group นะครับคุณไม่จำเป็นต้องเข้า Facebook ด้วยซ้ำที่จะใช้ถ้าคุณตั้งอีเมลตรงนี้ไว้เนี่ยคุณสามารถจะโพสต์ข้อความลง Facebook Group ของคุณได้เพียงแค่ส่งอีเมลไปที่อีเมลที่คุณตั้งตรงนี้มันจะเป็นการโพสต์ข้อความของกลุ่มนี้โดยอัตโนมัติง่ายไหมครับแปลว่าคุณไม่ต้องเข้า Facebook เลยคุณมีมือถือคุณใช้ Hotmail Gmail อะไรก็ได้นะครับส่งอีเมลมายังอีเมลที่คุณตั้งไว้แต่ขอให้อีเมลที่คุณส่งมาเนี่ยเป็นอีเมลที่คุณใช้สมัคร Facebook นะมันจะทำการจับคู่ให้อัตโนมัติและจะถือว่าการส่งอีเมลนั้นเป็นการโพสต์ข้อความของกลุ่มแล้วเวลาคุณเห็นข้อความจากกลุ่มเข้ามาเป็นไงครับคุณสามารถตอบข้อความนั้นทางอีเมลได้ด้วยใครเคยรู้บ้างนะครับเวลาคุณสมัครเป็นเจ้าของเป็นสมาชิกกลุ่มเนี่ยเช่นกลุ่มนี้ตั้งแต่เช้าเลยครับ100กว่าเมลเนี่ยเยอะมั้ยครับได้เช็คอีเมลตัวเองครับระหว่างวันเห็นว่าเมลที่มันมาจากกลุ่มเนี่ยเยอะมากเพราะว่าทุกครั้งที่มีคนโพสอะไรเนี่ยมันจะยิงมาที่อีเมลเราด้วยยกเว้นว่าเราไปเช็คออกว่าเราไม่เอาอีเมลจากกลุ่มมีเยอะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอีเมลต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราสามารถที่จะตอบบทสนทนาบทกลุ่มโดยการรีプライเมลก็ยังได้นะครับไม่ใช่ลองดูเข้าไปที่อีเมลของคุณเห็นว่าพวกอีเมลบทสนทนาต่างๆที่ส่งมาจากเฟซบุ๊กกลุ่มที่คุณเข้าร่วมในวันนี้เนี่ยจะมีเยอะมากนะครับใช้วิธีการตอบจากอีเมลตรงนั้นได้เลยนะครับตรงนี้ผมสามารถตอบจากตรงนี้นะผมตอบไปจากอีเมลนะกลับมาดูที่กลุ่มเดี๋ยวค่อยกลับมากันดูนี้ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้างอีเมลมันมีประโยชน์ตรงนี้แหละทีนี้ครับอีเมลนี้นอกเหนือจากจะมีประโยชน์ในแง่ของการใช้เพื่อตอบเพื่อการโพสต์แล้วเนี่ยชื่ออีเมลนี้จะกลายเป็นชื่อลิงก์ URL ของเราในเวลาเดียวกันเช่นเราตั้งตรงนี้เป็นนะครับ social อะไรครับ social media for education สมมุติง่ายๆ @groups.facebook.com ชื่อที่อยู่ของ Facebook ของเราใน URL ของมันจะเป็น facebook.com/groups/socialmedia for education เหมือนกัน
นะครับในเวลาเดียวกันเลยเท่ากับว่าคุณตั้งค่าอีเมลเนี่ยตั้ง1ครั้งคุณใช้ประโยชน์ได้2ที่เป็นทั้งอีเมลและเป็นทั้งลิงก์ข้างบนให้กับคุณนะครับอย่างเช่นกลุ่มนี้ผมตั้งขึ้นมาก็จะเป็นอะไรครับสิ่งอะไรเพื่อการเรียนการสอนนะครับnew media for edu at groups.facebook.com ขอใช้คำนี้แล้วกันแล้วก็กดสร้างมีคนใช้ไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่อีเมลตรงนี้บอกไว้ก่อนว่าเปลี่ยนทีหลังไม่ได้นะครับจะเห็นว่าลิงก์ข้างบนของผมเมื่อกี้ที่เป็นตัวเลขเยอะๆเปลี่ยนไปแล้วเป็น facebook.com/groups/newmedia4 เลข4 edu นะครับคุณก็สามารถใช้ตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติอาจารย์จะเปิดคอร์สใหม่เริ่มต้นเทอมใหม่ปกติในคอร์สซิลาบัสอาจารย์ก็จะมีเป็นอะไรครับรายละเอียดการสอนการวัดผลอาจารย์บางท่านก็มีวิธีการติดต่ออาจารย์อีเมลนี้เบอร์นี้นะอาจารย์ท่านอยู่ที่ตึกนี้ต่อไปนี้ในคอร์สซิลาบัสอาจจะมีบอกไปเลยว่าสำหรับชั้นเรียนของเราจะติดต่อกันโดยใช้ Facebook Group ชื่อกลุ่มว่า facebook.com/group/อะไรก็ว่าไปเป็นตัวเลขเป็นตัวหนังสือเป็นเลขรหัสรุ่นอาจารย์ก็ใส่ลงไปทีนี้นักเรียนก็สามารถที่จะสมัครเข้ามาขอร่วมกลุ่มได้ก่อนนะครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคแนวทางของอาจารย์แต่ละคนแล้วนะครับนั่นคือในส่วนของ Facebook Group เพราะฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มนี้เมื่ออาจารย์ได้ชื่อนี้อาจารย์ทำไงต่อครับก็เอาอันนี้แหละไปโพสต์ลงให้นักเรียนสามารถกลับเข้ามาจอยได้เห็นไหมครับเมื่อกี้ผมมีทดสอบตอบบทสนทนา Facebook กลุ่มจากอีเมลตอบมาทางเมลนะแต่มาโพสต์ตรงนี้แล้วได้เหมือนกันเอาละครับนั่นคือส่วนของ Facebook กลุ่มมีคำถามข้อสงสัยไหมครับในส่วนของกลุ่มตรงนี้ครับผมใช่ครับถ้าเลยไม่มีสมาชิกสมมติเราเล่น Facebook เราไม่มีเพื่อนเลยนะเราบอกว่าฉันเล่น Facebook ฉันไม่สนใจหาเพื่อนฉันสนใจมาสร้างกลุ่มแล้วก็ไม่แอดเด็กเป็นเพื่อนด้วยจะคุยกับเขาเป็นกลุ่มอย่างเดียวก็สร้างกลุ่มนี้ขึ้นมาแล้วก็สร้างอีเมลลิงก์ตรงนั้นแล้วก็บอกเลยว่านักเรียนทุกคนไปที่ facebook.com/groups/ ชื่อที่เราตั้งไว้นะครับแล้วเข้ามาตรงนั้นแล้วให้เขาขอเข้ารวมกลุ่มเองเลยคำว่าชื่อที่เราตั้งไว้ไหมก็เมื่อกี้ที่ทำให้ดูครับไปตรงที่การตั้งค่ากลุ่มนะครับมุมขวาบนนะครับรูปเฟืองนี้แก้ไขข้อมูลกลุ่มเราก็จะมีข้อมูลตรงนี้แล้วจะมีบอกว่าอีเมลของกลุ่มนะครับอันจากที่ผมตั้งแล้วเป็นอันนี้ถ้าอาจารย์ยังไม่ตั้งตรงนี้เขาจะให้ตั้งชื่อชื่อนี้แหละจะเป็นชื่อที่จะไปอยู่ข้างหลัง facebook.com/groups/ ชื่อตรงนี้ที่อาจารย์จะต้องตั้งขึ้นมานะครับซึ่งจะต้องไม่ซ้ำกับคนอื่นที่เขาตั้งไว้แล้วเอาละครับมีคำถามอื่นไหมครับเรื่อง Facebook Groupsครับอะไรนะครับชื่อกลุ่มตรงนี้เป็นได้เฉพาะตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลขเท่านั้นไม่สามารถมีเครื่องหมายอื่นๆ underscore ไม่ได้นะครับจุดไม่ได้นะ underscore ก็ไม่ได้ครับขีดกลางไม่ได้ทั้งนั้นครับผมครับโพสในกลุ่มของเราไม่อยู่ในหน้าแรกมันอยู่แล้วครับแต่ว่าจะไม่ต้องห่วงเพราะว่าเราจะเห็นคนเดียวนะครับเราจะเห็นคนเดียวหรือสมาชิกในกลุ่มคนอื่นที่ก็จะเห็นคือทุกอย่างที่เราโพสในกลุ่มเนี่ยต้องรู้ว่ามันจะเป็นความสาธารณะของคนในกลุ่มเพราะฉะนั้นที่เราโพสไปเราเห็นในหน้าแรกของเราเพราะเราเป็นเจ้าของคนอื่นที่เขาเป็นสมาชิกกลุ่มก็จะเห็นร่วมกันนะครับถ้าเขาเป็นเพื่อนของเราด้วยแต่ถ้าเกิดสมาชิกในกลุ่มไม่เป็นเพื่อนของเรามันจะไม่ปรากฏในหน้าแรกของเขาอีกอันหนึ่งนะครับแถมให้พอเ
ราะพอใช้ไปใช้มาเราจะเริ่มรำคาญกับพวกบรรดาอีเมลต่างๆที่มันแจ้งเตือนเข้ามาในกลุ่มถูกไหมเพราะเวลาเข้าร่วมกลุ่มนะครับอีเมลจะเต็มกล่องเลย